พระคิสิธรรมคัมภีร์ภาคสัญญาใหม่พระธรรมโยฮันบทที่18ข้อที่1ถึงข้อที่40ได้ทรงกล่าวไว้ดังนี้การมอบและการจับกุมพระเยซูเมื่อพระเยซูทรงกล่าวถ้อยคำเหล่านี้แล้วพระองค์ได้เสด็จออกไปกับพวกสาวกของพระองค์ความห่วยกิดโลนบนมีสวนพระองค์เสด็จเข้าไปในสวนนั่นกับพวกสาวกพายุดาผู้ที่ทรยศต่อพระองค์ก็รู้จักบ่อนนั่นเหมือนกันเพราะว่าที่นั่นพระเยซูได้ทรงประชุมกันกับพวกสาวกหลายเถื่อแล้วดังนั้นยูดาได้พาทหารกับเจ้านาทีมาจากพวกปุโรหิตตนใหญ่และพวกฟาริสัยถือโคมถือกระบองและเครื่องอาวุธเข้าไปในที่นั่นภายพระเยซูทรงทราบทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์จึงเสด็จออกไปทรงถามเขาว่าท่านทั้งหลายสอบหาไผเขาทูลตอบพระองค์ว่ามาหาเยซูไทนาสลิดพระเยซูทรงกล่าวกับเขาว่าเฮานี่แหละคือผู้นั่นยูดาห์ผู้ทรยศต่อพระองค์ก็ยืนอยู่กับคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์ทรงกล่าวต่อเขาว่าเฮานี่แหละคือผู้นั่นเขาได้ถอยหลังล้มลงถึงดินพระองค์จึงทรงถามเขาอีกว่าท่านทั้งหลายชอบหาไผเขาทูลตอบว่ามาหาเยซูชาวนาซาเรตพระเยซูทรงตอบว่าเฮาได้บอกพวกท่านแล้วว่าแม่นเฮานี่แหละเหตุฉะนั้นถ้าพวกท่านชอบหาเฮาจงปะให้คนเหล่านี้ไปเสียทั้งนี้ก็เพื่อให้สำเร็จตามถ้อยคำที่พระองค์ทรงกล่าวว่าคนเหล่านั้นที่พระองค์ทรงประทานให้แก่ขน้อยบ่ได้สูญเสียไปแม่นแต่คนเดียวซิโมนเปโตรมีดาบจึงถอดออกพันข่อยไส้คนหนึ่งของมหาปุโรหิตถือหูเบื้องขวาขาดข้าไส้ผู้นั้นมีชื่อว่ามาระโคพระเยซูทรงกล่าวต่อเปโตรว่าจงเอาดาบใส่พักไว้เสียจอกที่พระบิดาทรงประทานให้แก่เฮาเฮาจะบ่ดื่มหรือพระเยซูทรงถือนำไปหามหาปุโรหิตกองทหารกับนายพันพร้อมด้วยเจ้านาทีของพวกยิวได้หุ่มจับพระเยซูมัดไว้แล้วเขาได้พาพระองค์ไปหาอันนาก่อนเพราะอันนาเป็นพ่อเมียของกัปปาผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้นกัปปาผู้นี้แหละที่แนะนำพวกยิวว่าควรให้คนหนึ่งตายแทนคนละเมืองทั้งหมดเปโตรปฏิเสธพระเยซูซิโมนเปโตรกับพวกสาวกอีกคนหนึ่งได้ตามพระเยซูไปสาวกคนนั้นรู้จักกันกับมหาปุโรหิตเขาได้เข้าไปกับพระเยซูถึงเดินบ้านของมหาปุโรหิตภายเปโตรยืนอยู่หิมประตูข้างนอกสาวกคนนั้นที่รู้จักกันกับมหาปุโรหิตได้ออกไปเว้ากับผู้หญิงที่เฝ้าประตูแล้วก็พาเปโตรเข้าไปมีหญิงไส้ที่เผ่าประตูได้ถามเปโตรว่าโตก็เป็นชาวกของคนผู้นั้นเหมือนกันดีเปโตรตอบว่าบ่แม่นดอกพวกคอยไส้กับพวกยามก็ยืนอยู่ที่นั่นเอาถ่านมาดังไฟเพราะอากาศหนาวจึงพักกันยืนพิงไฟอยู่และเปโตรก็ยืนพิงไฟนำเขาเหมือนกันมหาปุโรหิตสอบถามพระเยซูภายมหาปุโรหิตจึงทูลถามพระเยซูถึงพวกสาวกของพระองค์และถึงคำสั่งสอนของพระองค์พระเยซูทรงตอบทานว่าเฮานี่ได้กล่าวให้โลกฟังโดยเปิดเผย
เฮาได้สั่งสอนเสมอในวงธรรมเทศนาและในบริเวณพระวิหารที่พวกยิวทั้งหมดชุมนุมกันเฮาบ่ได้กล่าวสิ่งใดในที่ลับนี้ท่านถามเฮาเฮ็ดหยังจงถามคนทั้งหลายที่ได้พังเฮาว่าเฮาได้เว้าอันใดกับเขาคนเหล่านี้แหละได้รู้จักอันที่เฮาเว้านั้นเมื่อพระองค์ทรงกล่าวดังนั้นแล้วเจ้านาทีคนหนึ่งที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ตบพระผักพระเยซูแล้วกล่าวว่าเจ้าตอบมหาปุโรหิตอย่างนั้นหรือพระเยซูทรงตอบว่าถ้าเฮาเว้าผิดจงเป็นพยานในการผิดนั้นแต่ถ้าเฮาเว้าถูกท่านตบเฮาเฮ็ดหยังอันนาจึงให้พาพระเยซูที่ทรงถูกมัดอยู่นั่นไปหากาปภาผู้เป็นมหาปุโรหิตประจำการเปโตรปฏิเสธพระเยซูอีกขณะนั้นซีโมนเปโตรกำลังยืนผิงไพ่อยู่คนเหล่านั้นถามเปโตรว่าโตก็เป็นชาวของคนนั้นเหมือนกันบ่แม่นหรือเปโตรตอบปฏิเสธว่าบ่แม่นดอกคอยใส่คนหนึ่งของมหาปุโรหิตซึ่งเป็นพี่น้องกับคนที่เปโตรพันหูค่ะนั่นก็ได้ถามว่าคอยได้เห็นเจ้ากับคนนั้นในสวนบ่แม่นหรือเปโตรจึงตอบปฏิเสธอีกและในทันใดนั้นไก่ก็ขันพระเยซูทรงถูกนำไปหาพิลาตเขาก็ได้พาพระเยซูออกจากเฮือนของกัปปภาพไปยังศาลปไลโตเรียนเป็นเวลาแต่เช้าส่วนพวกยิวบ่ได้เข้าไปในสวนนั้นเพราะย่านว่าจะบ่สะอาดเพื่อจะกินปัจจคาดังนั้นปิลาตจึงออกมาหาเขาและถามว่าพวกท่านมีเรื่องอันใดมาพ้องคนนี้เขาตอบว่าถ้าคนนี้บ่เป็นผู้ห้ายพวกขน้อยก็จะบ่ได้มอบให้ทานพิลาตจึงกล่าวแก่เขาว่าพวกท่านจงเอาคนนี้ไปชำระตัดสินตามกฎหมายของพวกท่านเสียพวกยิวจึงเฮียนว่าตามกฎหมายพวกขน้อยบ่มีสิทธิจะประหารชีวิตผู้ใดผู้หนึ่งทั้งนี้เพื่อให้สำเร็จตามถ้อยคำของพระเยซูซึ่งทรงกล่าวไว้เพื่อแสดงว่าพระองค์จะทรงสิ้นพระชนด้วยวิธีใดปิลาตจึงเข้าไปในศาลปไลโตเรียนอีกและเอิ้นพระเยซูมาแล้วทูลถามว่าเจ้าเป็นกษัตริย์ของชาติยิวหรือพระเยซูทรงตอบว่าท่านถามอย่างนั้นแต่ลำพังของท่านเองหรือว่าคนอื่นบอกท่านถึงเรื่องเฮาปิลาตทูลตอบว่าส่วนข่อยบ่แม่นชาติยิวดีชนชาติของเจ้าเองและพวกปุโรหิตต้นใหญ่ได้มอบเจ้าไว้ให้ข่อยเจ้าได้เหตุอันใดพระเยซูทรงตอบว่าราชอำนาจของเฮาบ่เป็นแต่โลกนี้ถ้าราชอำนาจของเฮาเป็นแต่ลูกนี้ผู้หับใช้ของเฮาคงจะได้ต่อสู้บ่ให้เฮาถือมอบไว้แก่พวกยิวแต่บัดนี้ราชอำนาจของเฮาบ่เป็นแต่ลูกนี้พิลาตจึงทูลพระองค์ว่าถ้าดังนั้นเจ้าเป็นกษัตริย์ตีพระเยซูทรงตอบว่าท่านเว้าแล้วว่าเฮาเป็นกษัตริย์ภายเฮาเกิดมาและเข้ามาในโลกนี้ก็เพราะเหตุนี่แหละคือเพื่อจะเป็นพยานถึงความจริงทุกๆคนที่อยู่ภายความจริงยอมพังเสียงเฮาปิลาตทูลถามว่าความจริงนั่นคืออันใดพระเยซูทรงถูกพิพากษาให้สิ้นพระชนเมื่อปิลาตถามดังนี้แล้วท่านก็ออกไปหาพวกยิวอีกแ
และบอกเขาว่าภายเฮาบ่เห็นผิดในผู้นี้จักประการแต่พวกท่านมีธรรมเนียมให้เฮาปล่อยคนหนึ่งให้พวกท่านในเทศกาลปัสคาพวกท่านอยากให้เฮาปล่อยกษัตริย์ของชาติยิวให้แก่พวกท่านหรือคนทั้งหลายจึงห้องขึ้นอีกว่าอย่าปล่อยคนนี้แต่จงปล่อยบาราบาส่วนบาราบานั้นเป็นโจร